เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายยูโรอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับผม1เดือนนะผมสําหรับรอบที่ไอ้เจ้าไว้มันมานะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวซ้ําในเดือนนี้อีกรอบดูนะครับผมว่ามันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับผมจากการเอาไปใช้จริงของผมเมื่อเอามาลงทีมเมื่อแบบประมาณ 2-3 วันก่อนเนี่ยใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือได้ว่าไว้รู้สึกว่ามันเก่งขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้ผมคิดไปเองหรืออะไรไม่รู้นะแล้วก็ต้องดูที่เกียร์ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวตัวของไว้นะครับผมในการใช้งานปัจจุบันว่าตัวมันเนี่ยเก่งขึ้นหรือเปล่าหรือก็แล้วก็ทนทานนะครับผมท่าแสงดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะพึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการใส่เกียร์ของผมนะครับผมผมใส่เกียร์ประมาณนี้เลยนะครับผมอาจจะดูแปลกๆนะครับผมแต่ผมเลยผมบอกเลยว่าเกียร์เซตนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเกียร์แบบดีๆใส่นะครับผมชิ้นแรกผมจะใส่เป็นคาทาวิทรัศมีจันทานะครับผมไอเจ้าเกียร์นี้นะครับผมจะเน้นในเรื่องของพลังชีวิตแล้วก็ระยะโจมตีนะครับผมด้วยไว้เนี่ยมันยืนประมาณ375จุดใช่ไหมคือมันยืนไกลอยู่แล้วเว้ยแต่ผมจะเอาให้มันไกลกว่านี้อีกเพื่อหลบส้นตีนบาวแสงนะครับผมบาวมายากลกับบาวมายากลมันก็ถ่ายไกลอยู่นะแล้วก็บาวล็อกนะครับผมไอ้นี่ยิงข้ามหลังนะครับผมก็เพิ่มระยะให้มันยืนได้ไกลขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมจะได้มีเวลานะผมสะสมตัวนะครับผมในการสร้างกองทัพเพื่อจัดการศัตรูท่าแสงนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีผู้ติดขัดนิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากที่ว่าผมหวัดแดกนะครับผมเจ็บคอน้ำมูกไหลเรียบร้อยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปหน่อยครับช่วงนี้นะครับผมเมื่อกี้ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะติดเรียนอยู่นะครับผมติดเรียนแล้วก็มีงานด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปไปสักพักหนึ่งนะครับผมหรือนานๆที่อาจจะลงนะครับผมแต่ช่วงนี้ผมก็เริ่มเข้าใกล้ในการสอบแล้วนะครับผมอาจจะลงคลิปได้ช้าลงนิดนึงนะครับผมแต่ผ่านการสอบไปแล้วผมก็อาจจะลงคลิปได้เร็วกว่านี้นะครับผมก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเกียร์ช่วงที่2นะผมจะใส่เป็นกางเกงมวยของบากินะครับผมอันนี้ก็ได้ครบถ้วนเลยนะครับผมค่าสเตตัสอาจจะต่ำไปหน่อยนะครับผมพลังชีวิตกับลบสกิลผมถือว่าค่อนข้างต่ำอยู่นะครับผมแต่รถแร่ผมค่อนข้างพอใจแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะผมเน้นรถแร่นะกับพลังชีวิตนะครับผมเกียร์ต่อไปก็เป็นเกียร์ชิ้นสุดท้ายนะผมเกียร์ช่องสุดท้ายเกียร์ช่องตัวแต่งนะครับผมอันนี้ผมก็จะใช้ล่าลงเตรียมนะผมเพื่อเอาพลังเวทโจมตีรถแรกแล้วก็ต้านสกิลนะครับผมผมสังเกตได้ว่าก็ผมเอาพลังเวทจากเกียร์ช่องสุดท้ายเอานะครับผมถึงหลบสกิลแค่ 34% แต่ระยะยืนของมันเนี่ยค่อนข้างไกลมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเอาดูบีทนะครับผมไปยืนคู่กันนะฮะเพื่อจะได้มันจะได้ไม่ต้องตายนะครับผมจะได้มีตัวชนให้เทสนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยสเตลลักกันเลยละกันนะครับผมโอเคเราไปกดด่านที่444นะครับผมว่าตัวของไว้เนี่ยมันจะโชว์ผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่ได้ใส่เกียร์แบบอัตราใช้สกิลอะไรนะเพราะว่ามันไม่รู้จะใส่อะไรให้มันดีนะครับผมดูจากระยะยืนเอานะครับผมเห็นไหมประมาณ500จุดนะครับผมก็ดูมันไกลกว่าเดิมพอสมควรนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันอ่ะแล้วก็เอาด้วยสกิลมันถ่าวว่าลึกไหมก็ลึกนะสกิลมันอ่ะแล้วด้วยที่ความที่มันให้มันยืนไกลเนี่ยสกิลมันลึกอยู่แล้วเว้ยมันก็ได้ตีลึกนะยืนไกลตีลึกเห็นไหมประมาณนี้นะผมนี้ระยะยืนของอนุบีสนะครับผมนี่ผมจะซื้อมาอันนี้เป็นระยะยืนของไว้นะก็คือห่างกันพอสมควรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะผมเดี๋ยวเราจะทำการดราฟทีมนะครับผมไปลุยนะผม PVP นะผมโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของไว้นะครับผมว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนจัดทีมเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมThank you.
โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการดราฟทีมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมที่ผมเอาไว้ลงพีพีประจำนะครับผมซึ่งเป็นเออผมจะพูดไงเดี๋ยวไอ้เนี่ยเป็นทีมที่แบบว่าธาตุไม้ทั้ง4ตัวนะผมก็ตอนนี้ก็เป็นเมตาของธาตุไม้อ่ะนะธาตุไฟก็ปราบค่อนข้างลำบากนะผมรีไวก็นามิไม่ได้แรงรุนแรงอะไรมากนะครับผมก็จัดประมาณนี้เลยนะครับผมเลือกที่จะเอาโอลิเวอร์มาแทนนะครับผมตัวของบาวเมกอนนะครับผมมีสาเหตุอยู่นะที่เอามาแทนนะครับผมอย่างแรกนะผมตัวของไอโอลิเวอร์เนี่ยเรื่องการหลบสกิลกับความอึดของมันเนี่ยผมว่ามันรู้สึกว่าเหนือกว่าบาวเมยากลในล่าง8ดาวไฮเปอร์แม็กนะครับผมไอ้นี้ผมย้ำว่าเป็นไฮเปอร์แม็กนะฮะผมแต่ถ้าเป็น9ดาวเนี่ยน่าจะคนละชั้นกันเลยนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเป็น9ดาวเนี่ยตัวของบาวเมยากลเนี่ยจะมีค่าพลังแฝงในการหลบสกิลมากกว่าโอลิเวอร์หรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นเลขที่ไม่แน่นอนนะจะมีค่าพลังแฝงนะครับผมถึงจะหลบสกิล100บวกก็ถึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการตะลุย PP เลยนะครับผมตอนนี้ขนนกก็เหลือเยอะพอสมควรนะผม10ขนนกเลยนะฮะโอเคนะผมทีมแรกเราก็ตบเลยนะครับผมเจอทีมไหนไม่รู้นะครับผมอาจจะมีซูดๆหน่อยที่มูกนะแม่งนะครับผมวัดแดกเจ็บคอด้วยนะครับผมไม่ใช่หรอกนะฮะช่วงนี้ก็อากาศอุณหภูมิก็เริ่มหนาวขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆด้วยนะครับผมอันนี้คือที่ผมเป็นเนี่ยผมนอนอยู่ดีตื่นมาเป็นเลยนะครับผมงงแดกกูนะฮะโอเคทีมนี้ค่อนข้างที่น่าจะหน่วยเทียมไหวอยู่นะครับผมโอเคครับพัดมานะครับผมเราปล่อยตัวบัฟวิ่งมานะครับผมโอเคเราจะมาโฟกัสตรงไวนะครับผมโอเคพัดกลับเลยนะครับผมเกมเร็วนะฮะโอเคโอเคนี่ไงขี่ปนาวุสลี่โอ้โหไม่โดนเราแช่เลยแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมไอตัวไว้เนี่ยถ้าอยากให้มันยืนนานเนี่ยไอเหี้ยบาวแสงเหี้ยมันตีลึกจริงนะครับผมไอตัวไว้เนี่ยอันนี้ผมแนะนำนะอย่าถ้าอยากให้แบบแมตช์ไหนอย่าให้ลาวไหนมันยืนนานเนี่ยอย่าไปหาชนกับบาวล็อกนะครับผมไม่งั้นไอไว้เนี่ยมันจะแบบมันจะดูจะบอกอะไรประโยชน์ก็ไม่ได้ดิเพราะมีเวลาไอแท็กนะครับผมก็มีประโยชน์อยู่นะแต่ก็การใช้สกิลเนี่ยอาจจะแบบน้อยไปหน่อยนะครับผมอุ้ยแต่ทีมนี้คือบาวล็อกเขาเถื่อนจริงนะผมทีมนี้บาวล็อกแบกไอ้ที่ผมยอมรับนะตอนต้นเกมเนี่ยผมยังพอไปไหวนะผมแต่เลทเกมเนี่ยบาวล็อกแบกจัดนะผมเอมิเลียกับลิมฝั่งเขาก็เฉยๆนะแต่บาวล็อกตัวมึงโกงจังวะนะผมแต่บาวล็อกผมนี่มึงง่วยมากเลยอันนี้ผมเฮียอยากเอาจริงครับผมอยากถอดบาวล็อกออกทีมากเลยวะนะผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะบาวล็อกไม่มีโดนแน่นอนมันโคตรกากเลยนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมใช้บาล็อกมาแบบหลายปีนะก็ไม่ใช่หลายปีดิก็หลายเดือนนะครับผมไอดีนี้มันสร้างมาปีเดียวจะพูดหลายปีไหมวะโอเคผมยอมไอโอ้ยตึงเกินบาล็อกโอ้โหริวโกพ่อมึงอะสองสามชิ้นอัพโอ้โหเอาจริงนะอันนี้ผมพูดตรงๆก็คือไอเจโดนแน่นอนเนี่ยถ้ามีหนึ่งตัวมันยกระดับเลเจอร์ได้แบบโคตรเทพแต่ได้ดีผมเนี่ยมีสัก3 2 3ชิ้นน่ะผมอาจจะไปแตะมา1ได้ชิวๆนะผมตอนนี้คือผมยังแบบยืนมา2พอไหวนะผมพอไหวนะอาจจะมีร่วงนะผมประมาณนี้นะผมอยากมีเจดอนแน่นอนเหมือนเขาจังนะผมอันนี้ผมค่อนข้างที่จะผ่านพอสมควรนะผมเพราะว่าผมยังไอ้เหี้ยผมยังโกรธรอบบากิเลยที่ผมเปิดไป14รอบไม่ออกเหี้ยสักรอบแล้วออกบากิเอ้ยไม่ได้ออกกางเกงบากิอันเดียวนะผมไอ้เหี้ยแต่อย่างน้อยก็ออกช่องกลางที่ดีสุดในรอบนั้นนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะฮะโอเครอบนี้นะครับผมโอเคเขาพัดมาแล้วนะครับผมเราจะสังเกตที่ไว้นะฮะเหี้ยกูเนี่ยพูดเรื่อยเปื่อยนะครับผมท่านผู้ชมก็ไม่ต้องฟังก็ได้นะถ้าผมพูดเรื่อยเปื่อยนะครับผมนะพรุ่งนี้ไม่ค่อยมีคนคุยด้วยเอ้ยเนี่ยโอเคไว้นะครับผมโอเคได้มาทำการเคาน์เตอร์เรียบร้อยโอเคปึ๊บใส่สกิลไปนะครับผมอันนี้จุดเด่นของไว้ก็คือเป็นตัวที่สามารถกำจัดนะผมอาดูบิสกับบาวเมกอนได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีตัวบาวไอ้บาวล็อกมาขวางไว้นะผมถ้าปล่อยให้มันยืนนานๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอาดูบิสถึงจะเป็นร่าง9ดาวแม็กหรือบาวเมกอน9ดาวแม็กเนี่ยมันโดนสยบได้แบบไม่นานนะครับผมก็ซีมองเท่งแล้วอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมว่าผมเจอมาแล้วนะผมขนาดเป็นร่าง8ดาวไฮเปอร์นะก็มันเป็นแบบชนะธาตุแล้วเนาะเราต้องเข้าใจนะครับผมชนะธาตุนามิดเพิ่ม3เท่าแถมตัวมันตีทะลุตามสกิลของสายพลังอีกก็เกินไอ้นี่ผมพูดตรงๆนะฮะช่วงนี้สาระอะไรเจอกันมาแรงนะครับผมก็
เออได้ความรู้เข้าหัวก็มาบอกคนดูหน่อยนะครับผมอ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้เหี้ยสรุปมีความรู้หรือกูพูดไปเรื่อยวะเออนั่นแหละนะฮะเอาแล้วนะผมเอเลียนตั้งรับมันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมแต่เล่นเองเนี่ยผมให้มันเฉยๆนะครับผมคือมันไปขวางสกิลเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย what the fuck เอเลียนโย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  what are you doing bro มึงอย่าตีป้อมกูโอ้โหเอเลียนไอ้เหี้ยเอเลียนตุ่มก็สตีนนะเออทุกคนท่านผู้ชมดูเลือดป้อมผมสินั่นคือการกระทำของเอเลนเยตูดไอเยเกอร์นะครับผมนั่นแหละมันทำนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะโอ้โห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 อุ้ยเราน่าจะเคาน์เตอร์ได้นะครับผมอุ้ยอุ้ยเลือดป้อมลดเลือดป้อมลดท่านผู้ชมชิบหายแล้วเดี๋ยวถ้าเอเลนตีป้อมมันจะลำบากทีหลังนะครับผมโอ้โหทีมนี้ไม่ไหวฮะคือตัวซีซีอ่ะฝั่งเขามันหนาก็สล็อตนะครับผมแต่ทีมผมเนี่ยมันอึดเว้ยทีมผมมันเน้นอึดไงมันเน้นนัวแต่ฝั่งเขาคือ CC หนาจัดแถมน่าจะมีโดนแน่นอนอย่างต่ำอันนี้ผมคาดการคือประมาณสักที่รู้สล็อตมีละ1นะครับผมลาวินชีน่าจะมีละ2นะฮะโอเคผมออกเลยอันนี้ไม่ไหวจริงช่วงนี้บอทมันเถื่อนนะครับผมอันนี้พูดตรงๆไอ้เหี้ยมันบ้าเกินอ่ะบอทนะครับผมโอเคนะผมดูเกียร์โอเคคาดเดาถูกแล้ว1นะครับผมสล็อตคาดเดาถูกแล้ว2โอเคอย่างต่ำ3จริงเหี้ยอะไรสัตว์มันมี2โอเคนะครับผมต่อกันเลยนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าคือไม่ได้ลงคลิปนานนะแล้วก็อยากจะแบบว่ามาระบายมาพูดหน่อยนะฮะเออเกียดโดนแน่นอนแค่นั้นเองท่านผู้ชมอย่าให้จะเป็นผมถ้าเป็นผมเป็นเดเวลลอปเปอร์ของเกมนะผมจะเอาเกียดโดนแน่นอนออกนะครับผมสร้างความสมดุลสำหรับคนที่เปิดไม่ได้นะครับผมเออถ้าสมมติผมเปิดได้ผมก็ไม่กล้าพูดคำนี้ออกไปหรอกผมพูดตรงๆว้าววัดเดียโอเคโอเคทีมนี้ผมน่าจะแพ้ตามคาดนะครับผมบาล็อกมันแบกจริงบาล็อกมันแบกจริงโอเคนะครับผมคอมโบเพิ่มแรมก็ติดบ่อยซะเหลือเกินนะฮะโอเคเมื่อเราต้องรีบปล่อยให้ไอ้เกียร์ไว้มันทำเกมหน่อยนะโอ้โหชิบหายแล้วมันกดลดแล้วชิบหายละโอ้โหไว้ผมตายนะครับผมโอ้โหไว้กูนะครับผมนะต้องแบบเล่นประมาณม้า3เนี่ยไว้ผมจะยืนได้นะแต่ถ้าม้า2ขึ้นมาเนี่ยไอ้เกียร์โดนแน่นอนมันจะบ้าคลั่งมากแล้วก็ไอ้พวกแบบไอ้เทพทูช่องแรกอะ่ะไอ้พวกเทพทูช่องแรกมันจะมาตีไว้ผมตายห่านะครับผมนะก็เกียร์ผมจะเน้นไปทางช่องสุดท้ายกับช่องกลางนะครับผมนะก็คือมีแบบดีเป็นพิเศษอะ่ะแต่ช่องแรกอะ่ะมันธรรมดามากโหเข้มดูดิทุกท่านผู้ชมดูสังเกตลูกหัวกะโหลกบาล็อกที่เล็มกับเอมิเลียผมนั่นแหละตัวมันอันตรายมากนะครับผมลีกนี้ต้องคัดดีๆนะครับผมพยายามลีกตัวของบาล็อกเป็นพิเศษนะครับผมอันนี้ตอนนี้คือถ้าเห็นผมเห็นหนอนแสงผมตีเลยนะเพราะหนอนแสงมันโดนเนิร์ฟนะครับผมมันจะตีเฉพาะช่องหน้านะครับผมแผงหน้าก็โดนเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นสายพลังนะแต่ถ้าเป็นพวกเอมิเลียหรือบาล็อกที่ยืนอยู่ด้านหลังก็ได้นะผมก็พอจะตีได้อยู่นะฮะก็แพ้นะครับผมโอ้โหคือลีกนี้เนี่ยเห็นหน้าทีมเนี่ยมันพอตีได้เว้ยแต่ถ้าเราไปลงจริงอ่ะเราแพ้นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมลองอีกทีมโอ้โหหน้าทีมมันหลอกนะครับผมดูทรงจะตีได้นะ9ดาวผมอย่างเยอะเลยแต่ผมไม่ตีแพ้เรื่องเกียร์เว้ยจริงถึงเรนเจอร์คุณจะขึ้น9ดาวได้แต่เรื่องเกียร์ดูแน่นอนเนี่ยเรื่องเกียร์มันต่างชั้นกันนะครับผมโอเคอุ้ยทีมนี้มันไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยโอเคทีมนี้ไหวนะครับผมลองสังเกตดูทำไมทีมผมถึงอึดเป็นพิเศษนะครับผมแต่โดน CC ก็ชิบหายนะฮะผมใส่นะครับผมใส่เกียร์ทางหน้าของลดความเสียหายนะครับผมไอผมใส่ให้ประมาณ5ตัวนะผมตัวแรกก็เป็นโอลิเวอร์ตัวที่2ก็เป็นเอเลนนะครับผมตัวที่3ก็เป็นอดูบิสนะครับผมตัวที่4ก็เป็นบากินะครับผมตัวที่5ก็เป็นเลมนะครับผมทำไมผมถึงใส่ให้เลมนะครับผมเพราะว่าที่ผมสังเกตมารู้สึกว่าเลมมันดูอึดกว่าเอมิเลียผมก็เลยใส่เลมซ้ำให้มันยืนนานๆเลยนะครับผมเพราะว่าเอมิเลียเนี่ยผมใส่ลักลูกเตรียมไปนะผมอยากเอารถแร่นะผมรถแร่แล้วก็พลังเวทเพิ่มนะผมจะได้แบบเบิร์ดน้ำมีแรงๆนะฮะโอเคทีมนี้ก็ไหวนะครับผมก็ใช้ทีมไปอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายคลิปนี้ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องไว้นะครับผมเราลีเปื่อยนะครับผมฉบับไนยูโรนะฮะถ้าถามว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเป็นล่างเนี่ยถ้าเป็นล่างไอ้เคียก้าดาวเนี่ยมันจะเก่งนะครับผมจะอึดนะแต่ที่รู้ๆเนี่ย
ผมจะปั้นแน่นอนนะครับผมสำหรับไฟนะเป็นตัวที่ยังไงวะเป็นตัวที่อยากจะให้มันเป็นลูกรักอยู่นะแต่มันไม่เท่นะครับผมนะถ้ามันเท่ที่ผมเอามาเป็นลูกรักเนี่ยนะแล้วคือที่ผมชอบไว้อีกอย่างก็คือมันเป็นตัวที่สามารถปราบอันดูบีสกับบาวมายากลได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมถึงสกิลมันจะไม่ถึงพวกบาวล็อกก็ตามนะครับผมก็ถ้ามีเอลซ่าเนี่ยไม่รู้จะถึงเปล่านะครับผมเพิ่มพื้นที่นะฮะโอเคนะผมก็โอเคก็ขอจบคลิปเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปก่อนแล้วคนดูเจอกัน